ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหกรณ์เราทำงานร่วมกันทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฟันฝ่าปัญหายังท้าทายอรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะครับที่เราจะมาพบกันเป็นประจำแบบนี้เช้าๆครับทุกวันอังคารเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง11ครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดถึงคำว่ามาตรฐานสากลครับซึ่งคำนี้หลายท่านก็คงจะได้ยินได้ฟังกันมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการจัดเกณฑ์มาตรฐานสากลนั้นในสัปดาห์นี้เราก็จะมาลงลึกและให้ท่านผู้ชมเข้าใจกว้างมากขึ้นกว่าเดิมนะครับว่าการจัดเกณฑ์มาตรฐานนั้นจะมีอะไรเป็นตัวชี้วัดแล้วจะส่งผลดีอย่างไรกับกระบวนการสากลในภาพรวมครับติดตามกันได้นะครับในช่วงของต้นกล้าสากลครับแต่ว่าในช่วงแรกนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามได้จากช่วงนี้นะครับสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีครับคุณผู้ชมคะวันนี้ช่วงสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะคุณผู้ชมคะสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปางดะจำกัดจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกผู้ผลิตผักและผลไม้เมืองหนาวที่ส่งผลผลิตให้กับสถานีเกษตรหลวงปางดะค่ะโดยในเริ่มแรกนั้นได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ก่อนเพื่อให้สมาชิกมีความพร้อมและเมื่อสมาชิกมีความเข้าใจในอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์เป็นอย่างดีแล้วจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ค่ะเป้าหมายเราคิดว่าถ้าเราจะตั้งกลุ่มสหกรณ์ขึ้นมาได้แล้วเกษตรกรจะมีการรวมกลุ่มกันแล้วก็เกิดความเข้มแข็งมีการช่วยเหลือกันสุดท้ายนะซึ่งการช่วยเหลือกันเราคิดว่าคือเนื่องจากเรามีงานส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของเรานั้นการรวมกลุ่มกันก็เกษตรกรจะช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยการผลิตอันดับต้นของเราคุณผู้ชมคะปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปางดะจำกัดมีสมาชิกจำนวน165คนมีทุนดำเนินการกว่า 1,800,000 บาทสหกรณ์ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิกและให้บริการด้านสินเชื่อให้สมาชิกกู้ยืมเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมสำหรับผลผลิตที่ทำรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์แห่งนี้ก็จะเป็นพืชผักผลไม้เมืองหนาวที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการปลูกจากสถานีเกษตรหลวงปางดะได้แก่กุ้ยช่ายขาวกุ้ยช่ายเขียวกุ้ยช่ายดอกข้าวโพดหวาน2สีมะเดื่อฝรั่งและองุ่นพันธุ์บิวตี้ฟิตเนสหรือองุ่นไร้เมล็ดเป็นต้นค่ะสหกรณ์นี่มีประโยชน์มากครับเพราะว่าสหกรณ์เป็นการลงทุนของกลุ่มสมาชิกแล้วก็เราจะหาปัจจัยที่จะมาเอื้อหนุนการผลิตนะครับซึ่งตรงตามความต้องการของสมาชิกแล้วก็ผลประโยชน์ก็อยู่กับเราครับคุณผู้ชมคะในปัจจุบันสหกรณ์ที่จัดตั้งในพื้นที่โครงการหลวงส่วนใหญ่ยังเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กนะคะที่มีเงินทุนในการดำเนินงานน้อยดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงให้สามารถดำเนินการเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือการประกอบอาชีพของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงกว่า71ล้านบาทค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ถึงปัจจุบันรวม3กิจกรรมด้วยกันค่ะคือ 1. กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณให้แก่สหกรณ์เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานสหกรณ์เป็นสถานที่คัดคุณภาพผลผลิตในเบื้องต้นและเป็นสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร 2. กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณให้แก่สหกรณ์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อการสร้างโรงเรือนพลาสติกและ 3. กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณให้แก่สหกรณ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของสหกรณ์หรือเน้นความรู้ทางด้านบัญชีเป็นหลักเพื่อทำหน้าที่เป็นพนักงานของสหกรณ์ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจะหมดเวลาของช่วงสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีในวันนี้ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านได้น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ของชาติให้เติบโตไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปค่ะก็ขอให้ทุกคนบากบั่นทำงานเพื่อยกระดับให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นให้สหกรณ์ในเมืองไทยมีชื่อเสียงที่ดีแล้วก็ชื่อเสียงนี้เป็นสิ่งสำคัญอยู่อย่างหนึ่งแต่ข้อสำคัญยิ่งคือความอยู่ดีกินดีของทุกคนขอให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นชั้นนำของสหกรณ์ทั้งหลายจงพยายามส่งเสริมให้สหกรณ์คือไม่ปล่อยให้แต่กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเสริมเพราะว่าสหกรณ์นี้ต้องส่งเสริมด้วยกันทุกคนไม่ใช่แต่เฉพาะทางราชการส่งเสริมถ้าแต่ละคนที่เป็นสมาชิกส่งเสริมกันก็เป็นอันสำเร็จกิจของการส่งเสริมสหกรณ์พระราชดำรัสในโอกาสที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นำประธานสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคมทั่วประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตดาลัยวันพระหัสบดีที่12พฤษภาคม2520ท่านผู้ชมครับมาถึงในช่วงนี้นะครับจะให้ท่านผู้ชมไปฟังข้อคิดข้อแนะนำจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับท่านสมชายชานรงค์กุลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554นะครับว่าโครงการนี้จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างกับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ไปติดตามฟังได้จากช่วงนี้ครับคุยกันยามเช้ากับชาวสหกรณ์ท่านผู้ชมที่เคารพครับปัจจุบันงานสหกรณ์ที่อยู่ในประเทศไทยผ่านร้อนผ่านหนาวมา95ปีแล้วกำลังจะใกล้100ปีเต็มทนสหกรณ์มีการวิวัฒนาการพัฒนาการมาเป็นช่วงๆในการปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านการเรียนรู้บางช่วงบางโอกาสอาจจะต้องใช้การพัฒนาที่มีความเน้นหนักเข้มข้นแต่ขณะบางช่วงบางโอกาสการให้แค่ความเข้าใจแล้วก็ทิศทางพื้นฐานเขาก็สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้วันนี้สมาชิกสหกรณ์ของเรามีมากกว่า10ล้านคนในจำนวนกว่า10ล้านคนนี้ก็มีข้อแตกต่างมีคุณลักษณะที่แตกต่างมีคุณสมบัติที่แตกต่างเรามีพื้นฐานความเข้าใจที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแม้แต่ในสหกรณ์กลุ่มเดียวกันประเภทเดียวกันเพราะฉะนั้นโอกาสของการพัฒนาของการเรียนรู้สาขาอาชีพไม่ว่าอาชีพที่ทำอยู่อาชีพด้านการเกษตรอาชีพที่จะพัฒนาต่อเนื่องก็ตามเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกันส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ร่วมกับขบวนการพี่น้องสมาชิกสหกรณ์จากทั่วประเทศจัดโครงการชื่อโครงการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงคนเรานะครับถ้าได้มีโอกาสได้เห็นมีโอกาสได้เข้าใจในบางครั้งการเพิ่มพื้นฐานประสบการณ์จะมีส่วนช่วยสำคัญยิ่งทำให้เราเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นมากกว่าความจำเจที่เคยปฏิบัติอยู่การนำความรู้ความเข้าใจที่ได้มีโอกาสไปเห็นในสิ่งที่แปลกทำในสิ่งเดียวกันทำการเกษตรเหมือนกันแต่ทำไมคนอื่นก็ทำไม่เหมือนกับเราได้ผลดีกว่าเราสิ่งต่างเหล่านี้นะครับจะเป็นการสร้างพื้นฐานสร้างความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาการของสมาชิกสหกรณ์เพราะนั้นกรมสหกรณ์จึงได้ร่วมกับกระบวนการสหกรณ์นำพี่น้องสมาชิกสหกรณ์เดินทางมาดูงานศึกษาดูงานตามระยะทางและสุดท้ายปลายทางจะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีพื้นฐานการพัฒนาค่อนข้างกว้างขวางทุกสาขาอาชีพ
และวันโอกาสสำคัญเช่นนี้ที่84พรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะ80พรรษาในปี2555นี้ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถและ60พรรษาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งทางประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานพืชสวนโลกขึ้นมาซึ่งมันเป็นโอกาสพิเศษที่สุดนะครับในการที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาต่อเนื่องกรมจึงได้จัดกระบวนการของการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพื่อนำพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานทำความเข้าใจและร่วมในโอกาสพิเศษเช่นนี้ผมขออนุญาตเรียนย้ำนะครับว่าพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ที่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมศึกษาดูงานจะได้มีโอกาสเห็นเข้าใจและสามารถจะนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งในเทศกาลดังกล่าวนั้นกรมเสริมสหกรณ์เองได้รวบรวมเอาโครงการพระราชกิจกิจที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ทั้งหมดการฝึกอาชีพการพัฒนาเพราะนั้นการที่จะสร้างเครือข่ายได้เราคงต้องเรียนรู้จากผู้อื่นจากความเข้าใจจากได้มีโอกาสที่ไปสัมผัสของจริงเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจะนำไปสู่การพัฒนาที่ดีและยั่งยืนขอเรียนย้ำนะครับกิจการจัดงานพืชสวนโลกนั้นยังมีต่อเนื่องไปถึงวันที่14มีนาคมถ้าพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ท่านประชาชนผู้สนใจที่รับชมรายการนี้อยู่ถ้าสนใจต้องเข้าประการเข้ามาดูงานขอให้เดินทางเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ถ้าไปเป็นไปได้เป็นหมู่คณะเป็นสหกรณ์ลายสหกรณ์ติดต่อสหกรณ์จังหวัดนะครับเพื่อการเดินทางเข้ามาดูงานอย่างต่อเนื่องขอเรียนว่างานนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจกับพวกเราเป็นอย่างดีขอเชิญชวนนะครับผู้ชมครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาลงลึกในรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการจัดเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์นะครับว่าโครงการนี้จะส่งผลดีต่อภาพรวมของการพัฒนากระบวนการสหกรณ์ไทยอย่างไรบ้างมีวิธีการอย่างไรและมีตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ในแง่มุมไหนบ้างนะครับผมก็จะร่วมพูดคุยประเด็นนี้นะครับกับทางด้านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่านรองวินัยกสิรักษ์ที่ให้เกียรติกับรายการอีกครั้งหนึ่งมาร่วมพูดคุยกันในสัปดาห์นี้นะครับสวัสดีครับท่านรองวินัยครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับการจัดเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์คำนี้เนี่ยเราได้ยินได้ฟังกันมานานพอสมควรครับท่านรองแต่ว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะยังเพิ่งทราบคงจะต้องให้ท่านรองวินัยเนี่ยช่วยย้อนให้ฟังหน่อยครับว่าโครงการเนี่ยเริ่มต้นมาจากจุดไหนครับเรื่องมาตรฐานสหกรณ์นี้กำเนิดมาประมาณ10ปีครับจะย้อนหลังไปก็คือปี2545กรมส่งเสริมสหกรณ์มีปรับโครงสร้างกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยยุบสำนักงานสหกรณ์อำเภอมาทำเป็น MU เรียกโมบายยูนิตอยู่ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนี่รูปแบบในการส่งเสริมนั้นเราก็มาคิดว่าเอ๊ะถ้าเราใช้โมบายยูนิตออกไปส่งเสริมเนี่ยเราควรจะต้องจัดลำดับการส่งเสริมให้ชัดเจนนะครับก็เลยมาคิดเรื่องมาตรฐานสหกรณ์ขึ้นมานั้นในเรื่องมาตรฐานสหกรณ์เราก็มากำหนดว่าทำยังไงจะให้บุคคลภายนอกได้เห็นว่าสหกรณ์มีมาตรฐานการจัดมาตรฐานสหกรณ์นั้นมันมีวัดทั้งตัวของสหกรณ์เองกับวัดทั้งเจ้าที่ส่งเสริมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ดูแลอยู่คือกรมส่งเสริมสหกรณ์จะได้จัดระดับถูกต้องว่าควรจะเข้าส่งเสริมสหกรณ์ใดมากน้อยเพียงใดหลักใหญ่ๆอย่างเงี้ยจริงๆมันมีอยู่3หลักใหญ่คือ1ผลประกอบการดีนะครับแล้วก็มีสมาชิกมาร่วมสังคมไม่ลืมก็คือท่านจะต้องคืนกำไรสู่สังคมนี่คือหลักทุกๆขั้นตอนก็จะต้องโปร่งใสและต้องสามารถที่จะตรวจสอบได้เพราะว่าทุกอย่างก็ต้องอ้างอิงตามหลักฐานนะครับใช่มีหลักฐานหมดครับจะต้องให้เกณฑ์มาตรฐานกับใครครับเกณฑ์มาตรฐานนี้กรมเสริมสหกรณ์จะออกให้กับสหกรณ์ครับนะครับอันนี้ถามบอกว่าถ้าเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์เนี่ยมันต้องเป็นมีหลักเกณฑ์นั้นกรมเลยขยายในปี2553เนี่ยหลังจากบอกมี7ข้อแล้วเนี่ยมี7ข้อแล้วก็มาขยายเป็น137ข้อจาก7ข้อเนี่ยฮะแล้วก็ขยายเป็น137ข้อครับเดิมทีเราบอกถ้าตกข้อ1ข้อ2ข้อ3ตกทันทีมันไม่ยุติธรรมนะครับก็เลยบอกว่าใน137ข้อเนี่ยมันมีการวัดทั้งผลการดําเนินงานกับกระบวนการเดิมทีเราเอาผลเลยผลตกเลยบางครั้งมันสากลเขาวางแผนเนี่ยเขาเดินการไปอาจจะไปสะดุดเจอภาวะเศรษฐกิจสังคมเลยทำให้ขาดทุนเขาตกทันทีเลยซึ่งก็มีจริงๆแล้วตกมาตรฐานเลยความเป็นจริงแล้วก็มีโอกาสจะผิดพลาดได้เหมือนกันใช่ก็ทั้งที่วางแล้ววางแผนไม่ดีใช่ไหมครับเช่นปีนี้โครงการจำนำข้าวอย่างเงี้ยรวบรวมข้าวไม่ได้อย่างเงี้ยแผนไว้มันก็เป็นประเด็นที่ว่าเอ๊ะต้องใช้เงินถึง 20,000 หรือ 15,000 สหกรณ์มีทุนไม่พอก็ไม่ได้ตามแผนอาจจะทำให้สหกรณ์ขาดทุนครับอันนี้ก็เป็นประเด็นทำให้สหกรณ์ตกมาตรฐานไปซึ่งถ้าแบบเดิมเนี่ยมันจะไม่เข้าเกณฑ์ครับตอนนี้เราปรับมาเป็น137ข้อแล้วเป็นยังไงท่านก็จะเข้าเกณฑ์คือเราจะให้ผลดำเนินงาน
70% วัดกระบวนการที่ท่านอุตส่าห์วางแผนประชุมใหญ่จัดการกันมาทั้งหมดเนี่ยให้ท่าน30นั่นโอกาสที่ท่านจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีกว่าเดิมหลังจากได้วัดเกณฑ์มาตรฐาน137ข้อแบ่งข้อย่อยจาก7ข้อก็จะมาในเรื่องของการให้คะแนนครับคะแนนก็แบ่งออกเป็น3เกรดเกรดที่1ก็คือเกรด A คือ 96% ไปนะอันนี้ถือว่าดีมากถ้า86ขึ้นไปเนี่ยถึง90ก็จะดีมากนะครับ B จะเกรด C 76% ขึ้นไปถึง85ครับ F นี่คือต่ำกว่า76ลงมาใน100คะแนนที่เราวัดจาก137ข้อมันจะมีติ๊กว่าได้จัดระเบียบมั้ยมีการวางแผนหรือไม่ผลการดำเนินการเป็นอย่างไรมีอุดมการณ์หลักการไหมคณะกรรมการมีความซื่อสัตย์จุดจริงไหมอะไรจะมีข้อย่อยคือสามเกรดแรกเนี่ยถือว่าผ่านผ่านถือว่าผ่านแม้ว่าจะดีเลิศดีมากหรือดีก็ตามถือว่าผ่านแต่ถ้าเกิดได้เกรดสุดท้ายเกรดที่4เนี่ยถือว่า F เนี่ยนะฮะถือว่ายังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเราก็จะบอกไปยังสายกรจากองค์สื่อว่าท่านยังไม่ผ่านเวลาเราไปวัดเนี่ยนะส่งเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยตรวจสอบแต่ละปีเนี่ยกี่ครั้งหรือยังไงครับคืออย่างนี้ในเมื่อปี53เราก็มีเครื่อง PDA ขึ้นมาครับนะฮะที่เขาเรียกว่าเครื่องที่สำหรับกรอกข้อมูลโดยให้เจ้าที่ส่งเสริมไปอยู่ในพื้นที่ใช้ GPIS ไปถึงสายกรแล้วก็ไปติ๊กดูที่วัดสกรได้ปฏิบัติตามไหมใน137ข้อส่งเข้ามาเป็นระยะเข้ามาที่กรมจะมาประเมินผลจะรวมคะแนนเสร็จแล้วก็ปีนึงก็จะออกหนังสือรับรองให้เขาอันนี้ถ้าถามบอกว่าวันนี้สกรมีเท่าไหร่สกรมี7,877สกรที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานนะครับไม่ใช่ฮะทั้งหมดแล้วที่เหลือแล้วนำมาจัดเพียง 5,900 กว่าถามบอกอีกพันกว่าไปไหนก็ต้องตอบว่าที่ไม่นำมาจัดก็คืออยู่ระหว่างชำระบัญชีครับ2ตั้งยังไม่ถึง2ปีท่านจัดมาตรฐานเนี่ยเป็นประโยชน์กับสหกรณ์1สหกรณ์ประเมินตนเองเพื่อจะแก้ไขปัญหา2ฝ่ายรัฐคือกรมเสริมสหกรณ์เนี่ยจะเป็นคนจัดชั้นปั๊บก็จะกำหนดมาตรการโครงการต่างๆของรัฐครับเข้าไปสนับสนุนเพื่อให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นผมยกตัวอย่างการตกมาตรฐานข้อ1ข้อ4ใน7ข้อข้อ1ก็คือ1วิเคราะห์จุดคุ้มทุนครับเช่นจะหาได้จากไหนครับรู้รายจ่ายและได้ก็มาดูจากธุรกิจของสหกรณ์เช่นภาคเกษตรก็มีสินเชื่อรวมซื้อรวมขายรวมกันซื้อปัจจัยการผิดปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์อาหารเครื่องนึ่งห่มอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราประเมินแล้วเนี่ยเราก็มาเขียนแผนงานเร่งรัดเช่นเมื่อประเมินแล้วโหดอกเบี้ยแพงสาเหตุที่ขาดทุนสินเชื่อเนี่ยกรมก็มีกองทุนพัฒนาสหกรณ์นั้นก็เอ๊ะอะไรที่จะช่วยได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าท้องตลาดก็อุดหนุนไม่ใช่ฟรีนะครับเขากู้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ครับครับให้เขาถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทุกปีผมเรียนอย่างนี้บอกว่าปีนี้เพิ่มถึง 70% จากแผนที่เราเอาแค่64ครับจังที่ส่งเสริมกรมโดยเพราะท่านทุกดีก็เรื่องรัดมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องไปสู่เป้าหมายครับเป้าหมายนี้ผมอย่างนี้นำเรียนว่าเวลาเราชี้แจงสมัครงบประมาณจะถามตลอดว่าสกอร์ไม่เข้มแข็งทุจริตปั๊บไม่เข้มแข็งเนี่ยมันไม่ใช่ครับมันมีหลายตัวชี้วัดอ๋อก็จะได้เหมือนกับว่าเราก็สะท้อนภาพออกมาและเราก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเข้าไปแก้ได้ถูกจุดเกาได้ถูกที่คันนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าทุกส่วนฮะสมมติสากลทั้งหมดประมาณ 7,000 กว่าสากลที่ตอนนี้มีโอกาสที่จะเข้าเกณฑ์นะฮะและสามารถที่จะเข้าเกณฑ์ได้ทั้งหมด 100% แล้วมีการจัดเกณฑ์และเข้ามาตรฐานทั้งหมดเนี่ยตรงนี้มันส่งผลดียังไงกับภาพรวมครับท่านภาพรวมอย่างนี้ฮะถ้าองค์กรของท่านคือสากลน่ะได้มาตรฐาน1ความเชื่อมั่นกับสมาชิกเช่นมีกำไรใครก็เชื่อข้อหนึ่งจะได้ปันผลได้เฉลี่ยคืนตามหลักของสหกรณ์อันนี้นี่เขาเชื่อถือสองเวลาสหกรณ์จะทำธุรกิจกับองค์กรหน่วยงานอื่นภาคเอกชนเชื่อมั่นภาครัฐหน่วยงานอื่นเชื่อมั่นเมื่อมีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นมันก็ง่ายเช่นบางครั้งขาดแคลนเงินทุนอาจจะมีเงินเข้ามาแล้วเมื่อมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอะไรก็ทำได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการสร้างเครดิตสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวนะครับโดยใช้การจัดเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับหัวใจสำคัญก็อย่างที่ท่านรองวินัยบอกนะครับก็คือการมีส่วนร่วมของสมาชิกเรื่องของผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็การคืนกำไรคืนสู่สังคมนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่าทุกสหกรณ์สามารถทำได้แบบนี้ก็จะช่วยยกระดับมาตรฐานสหกรณ์ในกระบวนการสหกรณ์ไทยให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการเติบโตแบบยั่งยืนนั่นเองนะครับขอบคุณท่านรองวินัยครับครับขอบคุณนะครับสาระดีๆยังไม่จบครับไปต่อกันที่เรื่องเล่าชาวสหกรณ์ครับอ
กรณ์วันนี้เราตามอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่านสมชายชานรงค์กุลมาร่วมทำข่าวที่จังหวัดเพชรบุรีกันค่ะเมื่อวันที่27ธันวาคม2554อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เดินทางมาเป็นประธานในการจัด กิจกรรมครบรอบ37ปีของสหกรณ์การเกษตรท่ายางจำกัดจังหวัดเพชรบุรีค่ะในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระการจัดนิทรรศการพร้อมทั้งมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ประกอบด้วยดร. อนันดาโลดมอดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพันเอกสุรินทร์ชนประเสริฐอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์อาจารย์ดาราพวงสุวรรณผู้เชี่ยวชาญพิเศษโรคพืชกรมวิชาการเกษตรและนายอรันอินแย้มอดีตประธานสหกรณ์การเกษตรท่ายางจำกัดซึ่งทั้ง4ท่านนะคะถือว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกช่วยเหลือสหกรณ์ในการส่งเสริมการส่งออกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งทำให้สหกรณ์แห่งนี้ประสบความสำเร็จเติบโตมาได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนจบจนปัจจุบันค่ะครับวันนี้เป็นวันที่สหกรณ์การเกษตรท่ายางได้มีการดำเนินการจัดตั้งมาครบ37ปีผมถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับที่องค์กรภาคประชาชนสามารถทำธุรกิจดำเนินการตามหลักการสหกรณ์มาจนถึง37ปีอย่างต่อเนื่องและมีการวัฒนาการเจริญเติบโตมาเป็นลำดับการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งถ้าทำอย่างมีเป้าหมายมีวัฒนาการมีการพัฒนาการและยึดหลักวิชาการนึกแบบความซื่อสัตย์ที่ต้องทำตามคุณภาพที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งเหล่านั้นนะครับนำมาถึงความยั่งยืนก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวสหกรณ์การเกษตรท่ายางครับคุณผู้ชมคะหากจะเปรียบสหกรณ์การเกษตรท่ายางจำกัดเป็นคนธรรมดาธรรมดาด้วยวัย37ปีก็ถือว่าเป็นหนุ่มใหญ่ที่กำลังลงหลักปักฐานให้กับครอบครัวนะคะจากจำนวนสมาชิกแรกตั้งเพียง360คนในปัจจุบันมีสมาชิกถึง 2,098 คนค่ะมีทุนดำเนินงานกว่า210ล้านบาทถือได้ว่าเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งและดำเนินงานเพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกอย่างแท้จริงนะคะช่วงเรื่องเล่าชาวสหกรณ์ขอร่วมแสดงความชื่นชมทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์เพื่อทำให้พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ในทุกๆแห่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับถือว่าเป็นเดือนของขบวนการสหกรณ์ไทยนะครับโดยมีการกำหนดให้ทุกวันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แห่งชาตินะครับกิจกรรมนึงที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นก็คือการประกาศกิตติคุณนักสหกรณ์แห่งชาติซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการร่วมกันพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทยให้ดียิ่งขึ้นสัปดาห์หน้านะครับมาติดตามรายละเอียดในกิจกรรมนี้กันครับส่วนในช่วงท้ายรายการนี้นะครับผมมีไปรษณียบัตรจากท่านผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามาแสดงความเห็นนะครับมายังรายการท่านแรกนะครับคุณจินดาศรีพัทรโชตนะครับจากตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขียนมาบอกว่าที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดเนื่องจากว่าท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และก็ทีมงานของรายการนั้นนำเสนอเรื่องราวที่มีประโยชน์ช่วยให้ได้รับทราบความรู้ทักษะการดำเนินการของสหกรณ์ในแต่ละประเภทนะครับให้ชาวสหกรณ์นั้นมีการช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้สหกรณ์ไทยทั้งระบบเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับมาจากจังหวัดศรีสะเกษคุณทองนาคโมรินเขียนมาบอกว่าหลังจากที่ได้ชมรายการของเรานะครับทำให้เกิดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้นและก็สามารถนำเรื่องราวต่างๆมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันขอบพระคุณไปรษณียบัตรทั้ง2ฉบับนะครับท่านอื่นๆก็สามารถที่จะส่งจดหมายและไปรษณียบัตรมาตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้นะครับก็จะได้รับเสื้อเหมือนกับ2ท่านส่งไปให้ถึงที่บ้านนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการพัฒนารายการของเราให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะครับผมจำเริญรัตนะตั้งตระกูลและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสี่ยงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจะ